ในทุกๆฤดูการทำนาชาวบ้านต้องกู้เงินจากภายนอกเพื่อนำไปซื้อปัจจัยการผลิตต่างๆโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลที่ใช้ในการไถนาและก็สูบน้ำเข้านาแต่ปัญหาเหล่านี้กลายเป็นอดีตไปแล้วครับสำหรับอบต.ชุมแสงสงขลาน้ำมันขาดแคลนคุยกับแฟนก็ต้องดับไฟใกล้เข้ามาอีกนิดชิดแล้วเข้ามาอีกหน่อยน้ำมันมีน้อยมืดหน่อยก็ทนเอานิดนอกจากน้ำมันจะขาดแคลนแล้วแถมน้ำมันยังขึ้นราคาอีกต่างหากชาวนาชาวไร่เขาก็เดือดร้อนกันแย่นะสิครับด้วยเหตุนี้เองที่ชาวอบต.ชุมแสงสงครามจึงร่วมกันจัดตั้งกองทุนน้ำมันขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนยังไงล่ะครับตั้งงบประมาณเป็นกองทุนน้ำมันขึ้นมาครับให้กับชาวบ้านเราจะให้คนในตำบลนั้นเป็นคนกู้นะครับเป็นคนกู้ไปโดยที่ไม่ต้องมีดอกแนวคิดก็คือว่ากู้น้ำมันจากนายทุนนั้นจะใช้เป็นดอกสูงครับดอกละร้อยก็หลายบาทถ้ามาเป็นกองทุนน้ำมันแล้วไม่ต้องเสียสักบาทเลยนะครับไม่มีดอกโอ้ว้าวมีโครงการดีๆอย่างนี้ชาวบ้านก็ชอบนะสิครับแต่มีข้อแม้อยู่ว่าคนที่จะกู้ยืมน้ำมันจากกองทุนได้ต้องเป็นคนในชุมชนและต้องเป็นสมาชิกครบ6เดือนก่อนจึงจะสามารถกู้ได้และจำเป็นต้องมีสมาชิกมาค้ำประกันอีก2คนด้วยส่วนการกู้ยืมน้ำมันนั้นนะครับหากมีที่นาตั้งแต่1ไร่สามารถกู้ยืมน้ำมันได้200ลิตรแต่กู้ได้สูงสุดไม่เกิน600ลิตรเท่านั้นนะครับและถ้าใครใช้หนี้คืนก่อนก็สามารถมากู้ต่อได้เลยมีกองทุนดีๆอย่างนี้ไว้ให้ใช้ชาวบ้านเขารู้สึกยังไงกันบ้างล่ะครับเนี่ยเมื่อก่อนนะครับคือไม่มีตังค์เลยเงี้ยครับจะไปเอาเขาอะไรต้องไปซื้อน้ำมันเขาบางทีไม่มีทุนต้องเสียดอกเบี้ยเขาบางทีร้อยละ5ร้อยละ10นะครับซื้อถังนึงก็ 5,000 ต้องเสียดอกที 7-800 ครับก็มาทำนานะครับทำนาก็พอทำนาเสร็จแล้วก็ใช้สูบน้ำบ้างอะไรบ้างรดน้ำต้นไม้ในพื้นนาพื้นไร่ที่ผมได้ปลูกก็ใช้จากกองทุนน้ำมันเกือบทั้งหมดเมื่อใช้แล้วครบแล้วถึงเวลา4เดือนหรือ5เดือนได้จังหวะเกี่ยวข้าวก็เอาไปคืนกับกองทุนเขาช่วยกันได้อย่างนี้ชาวบ้านก็ลืมตาอ้าปากได้ท่วนทั่วกันละครับแล้วนอกจากอบต.นี้จะทำกองทุนน้ำมันแล้วชาวบ้านยังมีการคิดที่จะรวมกลุ่มกันผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้วและก็ประหยัดพลังงานด้วยการเผาถ่านนำถ่านไปใช้แทนการใช้เตาแก๊สแถมยังได้น้ำส้มขวัญไม้เอาไปใช้ไล่แมลงและศัตรูในไร่นาได้อีกด้วยนะครับท่านผู้ชมจากสมาชิก600รายในปีแรกจนปัจจุบันเพิ่มเป็น 1,500 รายกองทุนน้ำมันอบต.ชุมแสงสงครามไม่มีหนี้ศูนย์เลยครับเห็นไหมครับหากชุมชนมีการรวมตัวก็จะแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัด